นี่คือเวทีของเรานะครับเวทีของเราคือลานประกวดปลาถุงเขาจะแบ่งเป็นวาไรตี้อย่างเช่นอุชิริแอนเบโกก็จะเป็นสายพันธุ์อุชิริแอนเบโกก็จะมาวางอยู่ด้วยกันให้กรรมการเลือกปลาที่ดีที่สุด1-4ตัวนะครับตอนนี้ก็รอกรรมการตัดสินปลาบ่ออยู่ก็คาดว่าน่าจะไม่น่าเกินบ่ายโมงนะครับก็จะมาตัดถุงที่ร้านประกวดนี้ตอนนี้ปลาก็เริ่มทยอยเข้ามาซึ่งเราก็รอปลาของเรานะครับก็คงสักครู่ร่วมลุ้นกันครับสวัสดีครับขอบคุณคุณสุภพิษนะครับเพราะว่าผมพันธุ์เลนนะครับผมที่รู้กันแท้ๆนะครับสำหรับงานภูเก็ตนะครับจัดเป็นครั้งแรกของจังหวัดภูเก็ตก็ต้องไปของภาคใต้เลยภาคใต้ตอนนี้ผมดูบ่อรางวัลแกนสุดท้ายก็คือแกนเมลครับซึ่งปลาที่ได้แกนเมลเนี่ยได้มาหลายถ้วยแล้วด้วยวันนี้ก็ยังรักษาแชมป์ไม่ได้นะครับคือปลาเนี่ยศักยภาพสูงมากมีผิวขาวที่ดีแล้วก็มีแดงที่หนากว่าด้วยได้อีกตั้งงานของงานก็น่าจะโอเคนะครับยิ่งผิดงานเลิกส่วนงานภูเก็ตนะครับก็ยังท้ายแล้วพี่เคนบอกว่าเป็นงานสุดท้ายนะครับแต่ขอให้น้องก็จัดต่อสักเรื่อยๆไปดีกว่าแล้วภูเก็ตยังมีภูเก็ตยังมีแต่ปลาปลาจบแล้วอ่ะปลาจบแล้วปลาไม่อ่ะภูเก็ตยังมีภูเก็ตยังมีอ๋อภูเก็ตยังมีนะครับภูเก็ตจัดทุกปีครับภูเก็ตจัดทุกปีพี่เคนซัพพอร์ตทุกปีเนาะ TBA ครับ TBA โอเคครับงานภูเก็ตนะครับก็ของกลุ่ม TBA นะครับก็มีโกป้อมมีน้องโอ๊กนะอาคันเนะโพยฟาร์มแล้วก็ใครอีกคนนะแล้วผมเคยถึงแล้วพี่เต้นะพี่เต้โคโตโมจากโบราณนะครับก็รวมกัน3ท่านนะครับก็ร่วมกันจัดงานนี้ขึ้นมานะครับก็งานนี้ก็จัดได้ดีมากนะครับตั้งแต่เริ่มส่งปลาแล้วนะครับก็มีการไปรับที่สนามบินไม่ว่าจะเป็นปลาแล้วก็คณะผู้ร่วมส่งปลานะครับในงานก็มีสตาฟที่คอยอำนวยความสะดวกได้อย่างดีมากก็ขอชมนะครับไม่ว่าจะเป็นการต้อนรับแล้วก็การอำนวยความสะดวกต่างๆก็จัดได้ดีมากนะครับก็หวังว่างานต่อไปนะครับเพื่อนที่อยู่ตามจังหวัดหรือว่าในกรุงเทพมหานครนะครับก็จะให้การสนับสนุนทางภูเก็ตต่อไปนะครับณตอนนี้นะครับผมขอโยนหน้าที่ไปให้กับพิธีกรนะครับคุณต้นไดกิจินะครับนี่ไงของแท้นี่ไงเมื่อคืนเนี่ยเห็นเปล่าป๋าหายไปไหนมาครับ
อนนี้ผมอยู่ในลานประกวดนะครับแล้วก็ปลา2ตัวที่เราส่งมาในโครงการซากุระโคยนะครับติดรางวัลแล้วครับ1ตัวไม่เสียชื่อครับงานนี้ไม่เสียชื่อระทึกมากกว่าจะคว้ารางวัลนี้ไม่ได้นะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันครับว่าเป็นปลาตัวไหนครับผมเดี๋ยวพี่คนนี้มายืนตรงนี้นะครับเอาเลยครับก็ใครจะได้นะครับเดี๋ยวดูกันสองคนนี้ดูกันนะครับผู้ชมที่แท้จริงนะครับสองคนนี้เลยครับผู้ชมที่แท้จริงนะครับผมก็มีความไม่ผิดหวังนะถือว่าติดรางวัลได้เห็นในจำนวนปลากว่า 7-8 ตัวนะครับผมว่าได้รางวัลที่4ก็ถือว่าผ่านมาตรฐานของเราก็กลับไปทำการบ้านเรื่องผิวปลาที่มันยังเหลืออยู่นะครับทีนี้ผมจะพาไปดูปลาอีกตัวหนึ่งเป็นกิลินโชว่านะครับซึ่งก็ประสบความสำเร็จครับนะครับครับมาแล้วครับปลาโครงการซากุระโคยกิลินโชว่ากับรางวัลวินเนอร์นะครับวินเนอร์ผมก็ยังงงนะครับเพราะว่าปลาอยู่ในคอนดิชันเดียวกันอาหารเดียวกันสิ่งแวดล้อมเดียวกันตัวหนึ่งผิวเหลืองตัวหนึ่งผิวขาวนอกจากอาหารแล้วผมว่าเป็นที่ตัวปลาด้วยนะครับตัวนี้ดูครับผิวขาวมากและกินลินระยิบระยับมากเพียงแต่ว่าสีแดงอาจจะยังไม่เข้มมากนะครับรางวัลที่1หรือว่าวินเนอร์ไพรส์นะครับก็เป็นรางวัลที่ผมคิดว่าประทับใจครับก็ถือว่าซากุระโคยพายผมได้วินเนอร์ในวันนี้ครับโปรดติดตามนะครับอาจจะมีเอพิโซดหนึ่งสำหรับซากุระโคยกินลินโชว่าตัวนี้นะครับ